กรณีศึกษาปรับเสียง Watch Over เป็นคุณภาพสูงไม่ได้อยู่แต่กันยาคุณภาพต่ำงั้นเหรอสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็คล้ายๆกับผมตอนนี้เลยครับเสียงรู้สึกว่าจะพยายามทำให้สูงขึ้นนะครับแต่ก็เสียงเพี้ยนเลยวัยรุ่นยังขีดเดียวอยู่ครับผมแม่แพ้อากาศครับช่วงนี้ PM 2.5 มาไปกินของทอดเยอะด้วยอ่ะกลับมาที่กรณีศึกษาของเรากันดีกว่านะครับช่วงนี้เห็นมีหลายท่านเลยแจ้งปัญหากันเข้ามาแล้วก็ลองกันไปประมาณ 2-3 กรณีแล้วเออได้นะคือบอกว่าอัปเดต iOS บ้างหรืออยู่ๆก็เป็นบ้างแล้วอยู่ๆเสียงของ voice over ก็เป็นคุณภาพต่ำก็คือเสียงบี้ๆครับผมเออแล้วเขาก็ไปที่อันนี้ของผมเป็นเสียงปกตินะ15นาฬิกา37นาทีเขาก็ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็ไปที่การช่วยกันเข้าถึงโฟกัสกลุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยกันเข้าถึงเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วการมองเห็นหัวข้อแล้วก็ไปที่ voice over voice over เปิดกลุ่มแล้วก็ไปที่เสียงพูดความเร็วการอ่านออกสิความเร็วการเสียงพูดกลุ่มขอเข้าไปที่เสียงพูดปั๊บเสียงกันยากลุ่มแล้วก็เสียงเลือกไว้เป็นกันยาเนี่ยผมลองขอเข้าไปปั๊บไทยหัวข้อแล้วปัดขวามาเลือกอยู่กันยาขั้นสูงกลุ่มเลือกไว้กันยาขั้นสูงหรือบางทีก็เลือกไม่ได้หรือบางทีไปเลือกเป็นนาริสาแต่เคาะยังไงมันก็ยังเป็นกันยาคุณภาพต่ำอยู่คือเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างที่กดบอกว่าเลือกอยู่โหลดก็โหลดเสียงได้นะหรือบางคนโหลดไม่ได้เลยก็มีอาการนี้นะครับผมแค่ลองนำเสนอนะครับว่าลองทำแบบนี้ดูสิเผื่อจะแก้ได้ก็มีเพื่อนๆลองแก้ตามกันดูประมาณ 2-3 ท่านก็หายนะครับอ่ะลองดูเสียงพูดกลุ่มย้อนกลับผมจะกดย้อนกลับออกไปเรื่อยๆจนเจออ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดการแจ้งการตั้งค่าออกก่อนเริ่มต้นนะครับถ้าเผอิญคุณเป็นเสียงคุณภาพต่ำฟังก่อนแล้วค่อยลองทำตามนะไปที่การตั้งค่าโฟลเดอร์การเงินก้าวกลับการตั้งค่าอ่ะเข้าไปที่การตั้งค่าครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการตั้งค่า Wi-Fi ขีดล่างแล้วก็ปัดขวามาหาหัวข้อทั่วไปครับผมทอดสปอร์ตการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นโฟกัสกลุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปกลุ่มเจอแล้วครับทั่วไปครับให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงนี้นะครับเกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอภาษาและภูมิภาคอยู่ข้างล่างๆครับวันที่และเว็บแป้นทีมเลยป่ะวันที่ดึงข้อมูลแอปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลยังไม่ถึงแป้นทีมกลุ่มแบบอักษรภาษาและภูมิภาคกลุ่มเจอแล้วครับภาษาและภูมิภาคนะครับเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับภาษาที่ต้องการหัวข้อภาษาที่ต้องการให้สำรวจครับว่าเรามี2ตัวหรือเปล่าก็คือไทยกับอังกฤษของผมเนี่ยปัดขวามาภาษาไทยภาษาของ iPhone ภาษาไทยเป็นภาษาของ iPhone ปัดขวามาเรียงภาษาไทยใหม่กลุ่มปัดขวามาEnglish อังกฤษไม่มีการทำงานปัดขวาของผมจะมี English อังกฤษเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าใครปัดมาแล้วเป็นคำว่าเรียง English เพิ่มภาษากลุ่มเพิ่มภาษาให้กดเข้าไปแล้วเพิ่ม English อังกฤษออกมาเป็นตัวที่2นะครับเพราะเราจะไปเปลี่ยนภาษาของ iPhone เป็นภาษาอังกฤษกันครับถึงบอกให้ลองฟังกันก่อนค่อยทำตามนะครับโอเคถ้าใครกดเข้าไปแล้วเพิ่มภาษาอังกฤษออกมาแล้วโอเคทั่วไปกลุ่มย้อนกลับอยู่ที่ทั่วไปกลุ่มย้อนกลับผมปัดขวามาหาภาษาและภูมิภาคหัวข้อขวาครับแก้ไขกลุ่มภาษาที่ต้องการหัวข้อขวาครับภาษาไทยภาษาของ iPhone เนี่ยภาษาไทยภาษาของ iPhone นะครับปัดขวามาเรียงภาษาไทยใหม่กลุ่มปัดจนเจออังกฤษอังกฤษเนี่ยครับไม่มีการทำงานพอเจออังกฤษอังกฤษแล้วให้1นิ้วปัดขึ้นก็ได้หรือ1นิ้วปัดลงก็ได้จนเจอคำว่าเลื่อนขึ้นเราผมลอง1นิ้วปัดลงลบลบอย่าไปลบนะครับ1นิ้วปัดลงเลื่อนขึ้นนี่เจอแล้วเลื่อนขึ้นถ้าปัดลงอีกเลื่อนลงเราต้องปัดจนเจอคำว่าเลื่อนขึ้นนะครับพอเจอเลื่อนขึ้นแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปย้ายไปไว้เตือนการปรับใช้การตั้งค่านี้จะเริ่มการทำงาน iPhone ของคุณใหม่คุณต้องมีแค่ไทยและอังกฤษนะครับพอกดเลื่อนขึ้นแล้วอังกฤษมันจะไปแทนที่ไทยครับผมให้ไทยลงมาข้างล่างแทน
และภาษาของเครื่องจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราต้องปัดขวามาดำเนินการต่อจะมีปุ่มคำว่าดำเนินการต่อครับ1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บเครื่องจะพูดนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้เงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้ชาร์จิ่งโอเคกลับมาแล้วผมลองแตะตรงกลางหน้าจอเทมเพอเรเจอร์องศา4นี่จะเริ่มซิสเต็มอุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เครื่องเป็นโฟนจากโทรศัพท์เป็นโฟนแล้วเครื่องเปลี่ยนเป็นเมนูอังกฤษผมถึงบอกว่าให้ฟังก่อนเพราะไม่งั้นคุณปรับมาแล้วคุณใช้ไปเมนูภาษาอังกฤษไม่คล่องอ่ะลำบากแต่เสียงยังเป็นกัญญาคุณภาพต่ำอยู่เออบางคนก็เป็นเสียงภาษาอังกฤษเลยอ่ะขั้นนี้ครับไม่ต้องทำอะไรครับเปลี่ยนกลับเป็นเมนูไทยอ่ะไปที่เซตติ้งกันครับอ่ะหาเซตติ้งให้เจอเพราะเซตติ้งคือการตั้งค่านะครับเซตติ้งอย่างเงี้ยหาเซตติ้งให้เจอ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเซตติ้งเรเจนเซตติ้งเขาจะกลับมาที่เดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมปัดซ้ายอ่านควิซรีมอร์เดอร์ภาษาไทยรีมอร์เดอร์อังกฤษพรีเฟซอังกฤษหัวข้ออีดิตเนี่ยคือจะกลับมาอยู่ที่เซตติ้งเข้ามาใน general เข้ามาใน language and region นะครับผมถ้าใครไม่เข้านะครับมาที่เซตติ้งมาที่ general แล้วก็มาที่ language and region ขอปัดขวาเข้ามาให้สังเกตEnglish ไว้ก่อนครับปัดขวามาครับ Preface Languages หัวข้อขวามาครับ English iPhone Language แม่ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะมีอะไรอยู่ภายในคอนะครับพอเจอ English ปุ๊บให้ปัดขวาไปหาไทย Reorder English ปัดขวาหาไทยภาษาไทยไทยนี่พอหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบปัดขวาจนเจอไทยนะครับเนี่ยภาษาไทยไทยพอเจอไทยแล้ว1นิ้วปัดลงDelete ก็คือลบนะครับไม่ต้องอย่าไปกดนะ1นิ้วปัดลง Move up จะเจอคำว่า Move up ถ้าปัดลงอีก Move down ให้เราหาคำว่า Move up Move up เนี่ย Move up เนี่ย Move up พอเจอ Move up แล้ว1นิ้วแต่2ครั้ง Note the button appearing this setting will start your iPhone เราต้องปัดขวาไปที่ปุ่ม Continue นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเลยปุ๊บๆดำเนินการต่อและเครื่องก็จะเงียบไปพักนึงแล้วiPhone ก็ติดขึ้นมานะครับผมคราวนี้นะครับคราวนี้เมนูก็จะกลับมาเป็นไทยแล้วปฏิทินระบบการวัดนี่ครับของสัปดาห์นี่ครับโฮมออกมาที่การตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยครับแต่2ครั้งแล้วคราวนี้ก็ไปที่เข้าไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงไปที่ voice over ไปที่เสียงพูดแล้วก็ไปที่เสียงไทยกัญญาหรือนาริสาแล้วกดดาวน์โหลดหรือเปลี่ยนเป็นเสียงคุณภาพสูงของกัญญาคุณภาพสูงนาริสาคุณภาพสูงได้เหมือนเดิมแล้วครับก็ลองนำไปทำกันดูว่าวิธีนี้ช่วยท่านได้หรือเปล่านะครับก็ลองทำดูแล้วได้ในส่วนของสมาชิกที่แจ้งเข้ามาใครที่มีเพื่อนที่เป็นอาการแบบนี้บอกให้เขาลองทำแบบนี้ดูหรืออยากที่ทางที่ดีฟังไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ทำการตั้งไปพร้อมๆกันถ้าหายก็ดีใจด้วยครับเพราะนี่คือกรณีศึกษาไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแก้ได้เหมือนกันทุกเครื่องหรือเปล่าลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับผมกับบริการหมอคอม1414พลัสนะครับสวัสดีครับ